สวัสดีค่ะซินค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องสิวเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะประสบปัญหานี้อยู่แล้วบอกว่าไม่ใช่ปัญหาสิวๆเลยเนาะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากรวมทั้งเราด้วยก็เคยเป็นสิวมาเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะแชร์ความรู้ประสบการณ์แล้วก็วิธีดูแลรักษาต่างๆนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เป็นสิวอยู่รวมทั้งคนที่ไม่เป็นด้วยนะจะได้เข้าใจว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยเขาเป็นกันยังไงต้องดูแลรักษาอะไรยังไงเรามีวิถีชีวิตกันแบบไหนนะคะก็ลองมาดูกันเลยก่อนอื่นนะคะก็มาทำความรู้จักกับสิวกันก่อนสิวเนี่ยก็คือเป็นตุ่มนูนนะคะที่เกิดขึ้นใต้ผิวหนังเนื่องจากการอุดตันของรูขุมขนสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือสิวอักเสบและสิวไม่อักเสบสำหรับสิวไม่อักเสบเนี่ยสามารถแบ่งได้อีก2ชนิดก็คือสิวหัวขาวกับสิวหัวดำสิวหัวขาวนะคะก็เป็นการที่ต่อมไขมันมันเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดเป็นตุ่มนูนขึ้นมานะคะก็อาจจะมองเห็นหรือว่ามองไม่เห็นก็ได้ถ้ามองเห็นก็จะเห็นเป็นแบบเม็ดเล็กๆหัวสีขาวขุ่นๆนะคะส่วนสิวหัวดำมันก็คือสิวหัวขาวนะคะที่เกิดการพัฒนาไม่ใช่ก็คือผิวเราเนี่ยจะเกิดการผลัดเซลล์ผิวอยู่แล้วนะคะเป็นปกติแล้วเมื่อเซลล์ผิวมันถูกผลัดออกไปบริเวณที่เคยเป็นสิวหัวขาวนะคะเจ้าสิวที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะออกมาสัมผัสกับอากาศกับฝุ่นละอองนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือว่ามีฝุ่นละอองเข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนสีนะคะกลายเป็นสีน้ำตาลหรือดำก็จะเรียกว่าเป็นสิวหัวดำพวกสิวเซียนนะคะส่วนสิวอักเสบนะคะก็จะแบ่งตามความรุนแรงของอาการจะเป็นสิวอักเสบธรรมดาเป็นหนองเป็นสิวหัวช้างเป็นซีสต์เป็นอะไรใหญ่โตนะคะก็แล้วแต่แอบดูโพยนิดนึงจดไว้เยอะมากก็ส่วนใหญ่นะคะสิวอักเสบเนี่ยจะเกิดมาจากแบคทีเรียที่ชื่อว่า P. acne นะคะโดยปกติร่างกายเราเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวเป็นตัวที่คอยกำจัดเชื้อโรคใช่ไหมก็ถ้ามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายอย่างเงี้ยเม็ดเลือดขาวก็จะเข้าไปจัดการกำจัดตัวนี้ออกแต่ถ้าเกิดว่าเม็ดเลือดขาวของเราแพ้นะคะก็จะกลายเป็นหนองออกมากับหัวสิวนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่ออกมาก็อาจจะมีทั้งหนองก็คือเม็ดเลือดขาวที่มันตายแล้วแล้วก็มีทั้งน้ำมันฝุ่นละอองสิ่งสกปรกต่างๆที่มันอุดตันอยู่ข้างในนะคะสำหรับสิวอักเสบเนี่ยมันก็จะมีอาการบวมแดงอาจจะรู้สึกเจ็บปวดด้วยต่อไปมาดูสาเหตุของการเกิดสิวกันมีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะสำหรับปัจจัยภายในเนี่ยก็จะมีเรื่องสุขภาพนะคะถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงมีความเครียดนอนไม่พออะไรเงี้ยก็จะทำให้เกิดสิวได้แล้วก็ต่อไปเป็นฮอร์โมนผิดปกตินะคะก็คือสำหรับในผู้หญิงเราเนี่ยก็มีฮอร์โมนเพศชายอยู่ด้วยนะแล้วถ้ามีฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าปกติเนี่ยก็จะทำให้ต่อมไขมันนะคะทำงานมากผลิตน้ำมันออกมามากมันก็จะมีโอกาสที่จะอุดตันแล้วก็เกิดเป็นสิวได้ง่ายกว่าคนปกตินะคะอย่างเช่นเราเองก็มีฮอร์โมนเพศชายสูงเหมือนกันจะสังเกตได้จากมีขนตามตัวนะคะแขนขามีหนวดผิวหน้ามันเป็นสิวง่ายอย่างเงี้ยวันนี้ก็ต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะว่าควรทำยังไงเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดต่อไปข้างหลังเนาะแล้วก็ต่อไปเป็นกรรมพันธุ์นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะโครงสร้างผิวของเราเป็นยังไงสำหรับคนในครอบครัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีต่อมไขมันมากมีการผลิตน้ำมันมากมันก็แน่นอนมีโอกาสเป็นสิวได้ง่ายหรือว่าเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะและก็อื่นๆแล้วแต่เนาะอย่างเช่นถ้าแบบว่าคนในครอบครัวนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมีประวัติเป็นสิวรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นได้นะคะแต่ว่าไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเป็นนะอย่างเช่นเราเนี่ยพ่อกับเราเป็นแต่ว่าแม่กับพี่ไม่เป็นนะต่อไปนะคะจะเป็นปัจจัยภายนอกก็ได้แก่การทำความสะอาดเนี่ยเป็นปัญหาหลักๆเลยเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เราเป็นสิวกันนะคะก็ทำความสะอาดได้ไม่ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่แต่งหน้าเนี่ยต้องเช็ดเครื่องสำอางให้สะอาดนะคะบางคนอาจจะแบบกลับมาเหนื่อยแล้วนอนเลยยังไม่ล้างหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าล้างคือแต่งแบบว่าเต็มมากใช้รองพื้นกันแดดนู่นนี่นั่นแต่ว่าล้างแค่โฟมธรรมดานะคะมันก็ไม่สะอาดเนาะแล้วก็เกิดการอุดตันเกิดเป็นสิวขึ้นมาได้ง่ายแล้วถ้าไปรวมกับปัจจัยอื่นๆอีกก็ยิ่งนะเป็นง่ายหนักกว่าเดิมแล้วก็อีกอย่างนึงนี่เลยมือของเรานะคะที่ชอบไปจับไปแกะมันก็มีทั้งสิ่งสกปรกด้วยหรือว่า
ทำให้เกิดเป็นแผลเกิดการอักเสบระคายเคืองขึ้นมานะคะรวมทั้งการนั่งเท้าค้างด้วยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นนะคะก็คือมือเราอย่างเงี้ยมันก็ไปโดนมีสิ่งสกปรกมาแถวๆค้างตรงเงี้ยก็จะเป็นซึ่งมันเป็นส่วนที่เกิดสิวฮอร์โมนได้ง่ายอยู่แล้วแล้วถ้าเราไปใช้มือไปกระตุ้นมันเนี่ยก็จะยิ่งแบบว่ารุนแรงขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากการทำความสะอาดสิ่งต่อไปก็เครื่องสำอางนั่นแหละแต่อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกครีมพวกอะไรที่ทาบำรุงนะคะก็อย่างโฆษณาที่แพ้ใช่ไหมเป็นสิวเกิดเป็นสิวสเตียรอยด์ขึ้นมาอันนี้ก็ต้องดูนะคะว่าเราเวลาจะใช้อะไรเนี่ยสำหรับผิวหน้าจริงๆทั้งตัวนะไม่ว่าจะทาจะกินจะอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูให้มันมีมาตรฐานนะคะฉลากระบุส่วนประกอบทั้งหมดนะคะต้องทั้งหมดอย่างชัดเจนต้องมีแบบว่าดูคำเตือนว่าเขาควรใช้ยังไงมีอันตรายอะไรหมดอายุหรือยังระหว่างที่ใช้ควรจะเก็บยังไงต้องแช่เย็นไหมหรือไว้ข้างนอกนะคะต้องอ่านให้ละเอียดดูให้มีอย.มีใบเลขที่จดแจ้งทั้งหลายนะคะแล้วก็นอกจากสมุนไพรแล้วก็นอกจากเครื่องสำอางเหล่านี้นะคะสมุนไพรก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังบางคนอาจจะคิดว่าสมุนไพรมันเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติเนาะก็ต้องปลอดภัยแต่ว่าถ้ามันมาแบบว่าทั้งหัวแบบซื้อตามคุณลุงคุณป้าหาบมาขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอาจสมมติขมิ้นใช่ปะก็มาเป็นขมิ้นทั้งหัวเลยบดมาอะไรมาเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรติดมาด้วยอาจจะมีเศษดินสารเคมีหรือว่าสารในตัวสมุนไพรนั้นๆเองนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นสารที่เป็นสมุนไพรผลิตภัณฑ์ที่บดมาป่นแห้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มาทั้งหมดมันไม่ได้สกัดมาเฉพาะสารใดสารหนึ่งเราก็คงไม่รู้หรอกทั้งหมดว่าสารทั้งหมดที่มีในสมุนไพรนั้นมันคืออะไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปแจ็คพอตแพ้สารตัวไหนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาก็ไม่รู้อีกว่าแพ้สารอะไรเราก็บอกได้แค่ว่าแพ้สมุนไพรตัวเนี้ยก็ต้องเลี่ยงใช้ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูเนาะถ้าเกิดจะใช้อะไรยังไงถ้าให้ชัวร์นะคะก็ทดสอบอาการแพ้ก่อนไม่ได้บอกว่าสมุนไพรไม่ดีนะแต่ก็ต้องเลือกดูสำหรับโดยเฉพาะคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายก็จะใช้อะไรต้องระวังนิดนึงนะคะต่อไปนอกจากเครื่องสำอางที่ทาผิวเราก็ไปถึงการใช้ยานะคะการใช้ยาบางประเภทก็ทำให้เกิดสิวได้อันนี้ก็ปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชนะคะว่าทำยังไงต้องเปลี่ยนยาได้ไหมหรือว่าระหว่างที่เราใช้ยานั้นจะสามารถดูแลผิวหน้าเราหรือว่าบริเวณที่เป็นสิวได้ยังไงต่อไปเป็นเรื่องอาหารอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเหมือนกันอาจจะเคยได้ยินว่าบางคนบอกว่ากินนมกินช็อกโกแลตกินของหวานอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นสิวก็เท่าที่อ่านมาหามานะคะก็ยังไม่มีข้อสรุปแน่นอนเนาะก็สำหรับคนที่กินแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจที่จะกินก็ไม่ต้องกินจบเพื่อความปลอดภัยและสบายใจนะคะแต่สำหรับเรากินแล้วปกติไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้เป็นสิวเห่อขึ้นมากมายอย่างเงี้ยก็กินปกติแล้วแต่นะคะสบายใจแบบไหนก็ทำแบบนั้นเนาะแล้วต่อไปจะเป็นถึงเรื่องวิธีการรักษาสิวนะคะเอาไว้คลิปหน้าเนาะอันนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปยังไงก็ติดตามคราวหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย